อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงที่ไปที่มาของพวงมาลัยของลิซ่านั่นเองนะครับเป็นพวงมาลัยเงินวอนที่ทางแม่ยกไทยอย่างมินนี่แล้วก็สอนนะครับเป็นคนทําให้นั่นเองในตอนนี้ก็มีการเปิดเผยที่มาแล้วนั่นก็คือสอนนะครับเป็นคนลงมือทําด้วยตัวเองเลยทีเดียวแล้วก็มินนี่นะครับก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังพวงมาลัยนี้พร้อมๆกันกับสอนเลยและพี่สอนเนี่ยเขาก็เป็นคนมาทำคลิปลงในช่อง YouTube Produce สอนนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่วางแผนการรวมไปถึงตอนที่ไปเดินเลือกซื้อของมาใช้นะครับเป็นการบอกให้ทุกคนได้เห็นไปเลยว่าพิธีทำเนี่ยมีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่ต้องใช้เนี่ยต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ย finally ลิซ่านะครับชื่นชอบแล้วก็รู้สึกโอเคกับพวงมาลัยเงินวอนนี้มากแค่ไหนในรายการ Produce สอนหรือว่าในช่อง Produce สอนของพี่สอนนะครับเขาก็ลงคลิปวิดีโอไว้ยาวประมาณ14 15นาทีนะครับตั้งแต่ไปเดินซื้อของแล้วก็วิธีทำต่างๆเริ่มตั้งแต่สอดเงินเนี่ยเข้าไปในซองพลาสติกใส่นะครับแล้วนำมาเรียงต่อการติดประดับโบอะไรต่างๆมากมายกว่าจะได้มาเป็นพวงมาลัยเงินวอนนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยจริงๆนะครับแสดงให้เห็นเลยว่าทั้งคู่เนี่ยรักลิซ่ากันมากขนาดไหนความสัมพันธ์ของแทงกุกไลน์นั้นแน่นแฟนมากๆเลยทั้งสอนทั้งมินนี่เนี่ยก็ตั้งใจซัพพอร์ตลิซ่ากันอย่างเต็มที่มากๆเลยมีภาพบรรยากาศตอนที่ไปเชียร์ในคอนเสิร์ตที่กรุงโซเนี่ยเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับทั้งคู่เนี่ยก็กรี๊ดกันลั่นฮอลเลยที่สำคัญนั้นเนี่ยก็มีเบื้องหลังตอนมอบพวงมาลัยนี้ให้ลิซ่าด้วยเช่นเดียวกันลิซ่าของเรานั้นเนี่ยขำมากๆเลยตอนที่ได้เห็นนะครับแถมยังรู้สึกเขินๆด้วยซ้ำที่ได้รับพวงมาลัยเงินวอนแบบนี้เพราะว่ารู้สึกตัวเองเหมือนจะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงเหมือนแบบว่าเป็นนักร้องซุปตาร์ลูกทุ่งบ้านเรานะครับที่จะได้พวงมาลัยจากแม่ยกลิซ่าเนี่ยก็ก้มไหว้แบบสายันสัญญาไปเลยหนึ่งนะครับพร้อมกับไหว้ย่อมากๆเป็นสไตล์ไทยแท้สุดๆเลยทั้ง3สาวเนี่ยก็เมาส์กันแล้วก็หัวเราะกันคิกคักเกลือกลากเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะตลกแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักเลยหลังจากที่มอบพวงมาลัยเสร็จเรียบร้อยถ่ายรูปคู่อะไรกันเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยก็เมาส์มอยกันต่อเล็กๆน้อยๆในท้ายคลิปนะครับลิซ่าเนี่ยถึงกับถามเลยว่านี่คือเงินจริงหรือเปล่าใช่ใช่ไหมมินนี่กับสอนเนี่ยก็ย้ำอยู่เรื่อยๆเลยว่ามันคือเงินจริงๆมันคือเงินวอนของเกาหลีจริงๆลิซ่าก็ถามกลับมาว่าไม่ใช่เปล่าแบงก์กาโมหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะมีการแยกย้ายก่อนที่จะปิดคลิปไปเนี่ยมินนี่นะครับเราไปฟังมาแล้วมินนี่เนี่ยบอกลิซ่าเลยว่ามันคือเงินจริงนะแกอย่าเอาไปวางไว้มั่วซั่วเดี๋ยวมันหายแล้วก็หัวเราะกันนะครับแสดงให้เห็นเลยว่านี่เนี่ยคือเงินจริงๆแล้วก็มีมูลค่ามากๆเลยมินนี่เนี่ยเตือนแล้วเตือนอีกเนี่ยครับเตือนลิซ่าว่าอย่าไปวางเรียราดไว้ที่ไหนเพราะมันคือเงินจริงมันมีโอกาสหายได้นะแกลิซ่าเนี่ยก็ขำใหญ่เลยนะครับแถมยังแอบไม่ค่อยเชื่อด้วยว่าเพื่อนนั้นจะเอาแบงค์จริงมาให้ลิซ่านะครับกลัวว่าจะเป็นแบงค์กาโมหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนนี้คือเงินจริงและลิซ่าของเราเนี่ยก็มีแม่ยกตัวแทนแม่ยกชาวไทยไปมอบพวงมาลัยให้แล้วลุ้นกันเลยนะครับว่าในคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยนั้นเนี่ยลิซ่าจะได้พวงมาลัยเงินไทยแบบนี้จริงๆหรือเปล่าและจะได้กี่พวงมูลค่าเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่รอดูกันดีกว่านะครับว่าที่ประเทศไทยนั้นลิซ่าของเราเนี่ยจะได้พวงมาลัยจากแม่ยกไปมากมายขนาดไหนสำหรับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวน่ารักน่ารักระหว่างแทงกุกไลทั้ง3คนนะครับทั้งพี่สอนมินนี่แล้วก็ลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันใครที่ชื่นชอบความสัมพันธ์ของแทงกุกไลแบบนี้กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดติดตามช่องเราไว้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับเป็นแฟนคลับของใครกันบ้างชอบกันหรือเปล่าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ